ันเนาะสวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องพลายแสมสั้นกันเมืองแล้วก็ในช่องครอบครัวตะกลมครอบครัวช้างนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เรามีงานนะครับวันนี้มีงานมาแล้วครับปีของเรานะครับอยากขี่ช้างให้ผมขี่ได้ไหมครับจะผมขี่ได้ไหมลูกได้ครับนี่คือว่าช้างก็ได้ความอนุเคราะห์จากซุ้มลังคาเขียวนะครับมีหญ้ากินกันนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณไปทางเฟดนะครับเสือสิงห์นะครับที่ได้ให้อาหารช้างมานะครับก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการทำบุญแบบตาเห็นนะครับได้ช้างได้กินนะครับนี่ครับนี่ก็ปลายป๋องครับปลายป๋องในช่องอะไรครับปลายป๋องอ่ะครับในช่องปลายเสร็จปลายป๋องนะครับนี่ครับรวมตัวดาราดังนะครับวันนี้รวมตัวดาราดังนะครับเขาว่าโค้งไปทางนู้นปะไปอ้อมไปทางนู้นไปใบบุญไปใบบุญอยู่นี่บ่นี่ครับใบบุญอยู่ข้างล่างนะครับใบบุญนะครับนี่ไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับอาจารย์เก็บเอายาอาจารย์ครับ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 เดี๋ยวเราไปสำรวจสถานที่ก่อนนะครับสถานที่ก่อนที่เราจะทำบุญตักบาตรบนหลังช้างนะครับว่าจะเป็นยังไงพอจะมีที่เดินที่พื้นที่งานหน้างานเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกครับหน้างานอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่นอยู่ฝั่งข้างหน้านู้นนะครับเดี๋ยวเราดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีการทำงานในครั้งนี้จะแล้วล่วงหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องไปดูก่อนนะครับครับตอนนี้ช้างของเราก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะไปตั้งขบวนแล้วนะครับก็เราจะให้ดูนะครับว่าพื้นที่ของเรามันชื้นแฉะมากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่เราตักบาตรบนหลังช้างแล้วก็ลุยสายน้ำไปเลยนะครับก็ถือว่าการตักบาตรไม่ธรรมดานะครับก็ต้องรอดูกันนะครับรอดูกันว่าช้างเชือกไหนเนาะที่จะส่งน้ำพระด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะครับโอ้นั่นจะเป็นบ้านของนางฟ้าของเราครับนั่นเป็นบ้านของพี่ฟิล์มนะครับนะอยู่ตรงนู้นนะครับบ้านของนางฟ้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนเราก็ไปทำงานกันต่อนะครับวันนี้เราจะพาไปดูสถานที่ก่อนก่อนที่เราจะทำงานว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะงานในครั้งนี้นะครับอึบมากินหลบสายไฟก่อนนะครับสายไฟก่อนนะครับโน่นฝั่งนู้นนะครับโอ้ดูสถานที่ก็รู้นะครับดูสถานที่ก็รู้นะครับว่าให้ชื่อเฉะขนาดไหนนะครับชื่อเฉะขนาดไหนไอ้ตรงนี้มันก็ยังพอไปได้อยู่นะครับช้างนะครับไม่มีติดหลุมนะครับแต่ว่าเราต้องไปดูตรงสถานที่ตรงที่เราลงดีกว่าครับสถานที่ตรงที่เราลงเดินแล้วก็จะมีพระคุณเจ้านั่งบนแยงช้างด้วยนะครับแต่ถ้าบางเชือกนี่ก็ไปถึงเห็นน้ำเล่นน้ำเลยก็เป็นไปได้นะครับต้องรอลุ้นกันนะครับว่าเชือกไหนจะมีปัญหาบ้างแต่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เราก็ถือว่าช้างก็ผ่านงานมาทุกเชือกนะครับผ่านงานมาทุกเชือกนะครับแล้วเราลุยต่อนะครับอันนี้ช้างก็มารวมกันมารวมตัวกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับรวมตัวแล้วเฮนโดก็มาครับโดโดก็มาไทอามครับอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนที่สีดำอาจารย์ไหนโอเคครับมีแต่ช้างงาสวยๆทั้งนั้นนะครับสวยๆทั้งนั้นครับเดี๋ยวให้ดูช้างดูครับโอ้ช้างเยอะมากเลยครับช้างเยอะมากเลยก็20กว่าเชือกนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรนะครับนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สั่งเขาขึ้นใหญ่ไปเถอะวะกินถึงเนี้ยโอ้ภาษากินเห็ดกินหกเบียร์โอ้ครับโอ้มีข้าวโพดมาด้วยครับนี่พี่ขวัญมาก่อนทำไมไม่เรียกบ้างเดินไม่ทันเลยครับเดินไม่ทันเลยโอ้ให้
ให้ดูนะครับความอลังการนะครับในที่วัดป่าหนองพะยอมของเรานะครับช้างนี่มาร่วมด้วยช่วยกันมากเลยนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดางานใหญ่งานช้างสมกับที่ว่าหมู่บ้านช้างนะครับเนาะวันนี้มาในชุดนะครับชาวกวยนะครับวันนี้ก็ชาวกวยของเราก็จะถอดเสื้อนะครับก่อนช้างแล้วก็นุ่งสโลกนะครับวันนี้นะครับชุดก่อนช้างนะครับวันนี้สบายแล้วสบายแล้วโอ้ยมีเขาเข้าด้วยมาทัดจุกโอ้เรียมทัดจุกเรียมทัดจุกโกทัดจุกโกน้องเขาตัวเดียวนี่ตู้ท่านใดนี้ทัดจุกโกอาจารย์อยู่ท่านว่าเราต้องรอดูครับเราดูชมต่อไปนะครับเข้ามาหลังเข้ามาเท่าเท่าดิเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับได้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วช้างก็รับพระคุณเจ้าแล้วนะครับตอนนี้กวนช้างก็พาช้างลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่หนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวที่ขี่ไอ้ตักบาตรบนหลังช้างมีน้ำด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับในการนี้นะครับขับขี่ห้ามเล่นโทรศัพท์นะครับขับยิงครับอันนี้ไม่ได้ขับขี่ครับนี่นั่งช้างครับเน้นช้าดิเน้นไม่ขึ้นมาพร้อมเนาะให้ภาพในบรรยายไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับก็โอ้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และอลังการมากเลยนะครับครั้งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เริ่มจะตักบาตรกันแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับนี่เริ่มตักบาตรแล้วนะครับเริ่มกันแล้วงานยิ่งใหญ่และอลังการตักบาตรบุญหลังช้างที่วัดป่าหนองพะยอมหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ตักบาตรบุญหลังช้างที่มีน้ำไปด้วยนะครับรายงานโดยทีมงานจะทีมงานหนุ่มสิกโอ้ไม่ใช่ทีมงานแซมสันคนเมืองนะครับเฮ้ยกับมาจ่าลอยเนาะโอ้ยครับก็เริ่มทยอยกันเรื่อยๆนะครับตักบาตรบนหลังช้างนะครับเริ่มไปแล้วทยอยแล้วครับทยอยกันไปนะครับเดี๋ยวรอต่อนะครับให้ดูบรรยากาศรอบนอกนะครับวันนี้นะครับเราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับหลังจากนั่งรับทานนะครับดื่มอาหารเย็นเครื่องดื่มเย็นๆร้อนๆซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นมาตรการที่พี่น้องเฝ้าระวังช้างเยอะมากเลยนะครับงานใหญ่งานจริงใหญ่จริงครับงานช้างสมกับที่ว่าหมู่บ้านช้างนะครับโอ้พี่เนนเราไม่รู้อยู่ไหนเนาะพี่เนนเรานี่โอ้พี่ขวัญก็เป็นสัตว์เนาะขวัญเบื้องเนาะถือว่าไม่ทันพี่ขวัญเร่งนะเขาโยนเด่นครับผมไม่อยากเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับไปหลังจากเราตักบาตรเสร็จแล้วนะครับวันนี้มียูทูบเบอร์เยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับนู่นนะครับเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นมันจะอ่อนเคลียหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับไม่ใช่ธรรมดางานนี้งานใหญ่ใหญ่จริงสมกับที่ว่างานช้างนะครับเราออกมาข้างนอกแล้วนะครับออกมาข้างนอกแล้วเพื่อจะนำพระคุณเจ้านะครับไปลงก่อนนะครับทำไรอ่ะเอกทำไรอ่ะมีหลักฐานแล้วนะใส่จะไม่ได้ยินนะครับใส่จะไม่ได้ยินนี่จะเป็นหญ้าของซุ้มเขียวนะครับที่ได้อนุเคราะห์มาให้ช้างได้กินทุกเชือกนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับถึงว่าจะเป็นงานช่วยแต่ว่าเราช่วยด้วยใจนะครับช่วยด้วยใจก็ถือว่าเป็น
งานช้างครับงานช้างงานตักบาตรบนหลังช้างก็ไม่ถือว่าก็ถือว่าเป็นงานช่วยงานเอาบุญนะครับวันนี้มาเอาบุญด้วยกันนะครับโอ้พอมาหาเซ็ตก่อนแล้ววันนี้โอ้ทำงานทุกอย่างครับทำงานทุกอย่างนะครับเอ้าทักพีก็ได้มาไหว้ทักพีกันแห้งครับอ๋อนิมนต์ลงพ่อแล้วลงก่อนโอ้ยตายเลยครับงานนี้เตรียมสถานที่ให้พระคุณเจ้าลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราถ่ายวีดีโอไว้บนหลังช้างนะครับบนหลังช้างตอนนี้ก็น่าจะเป็นช้างเด็กๆนะครับช้างเด็กๆที่เตรียมนะครับจะแสดงมีการแสดงด้วยนะครับเด็กๆของเรา เดี๋ยวให้พระคุณเจ้าลงก่อนนะครับเอาฟังนี้ก็ได้นะนี่ครับครับสาธุครับนี่อันนี้อะไรนี่3ตัวลอยที่นี่โอ้3ตัวลอยอยู่นี่ครับ3ตัวลอยครับนี่อันนี้ไม่ได้เอางามาไม่ได้เอางามาเราอันนี้เอางาถอดไว้นะครับคุณว่ายังจันใส่สั้นๆนะครับสร้างมีเจ็บที่ดาบไปญี่ปุ่นลูกมันจะไปเดี๋ยวเข้าโบว่างเข้าโบว่างไข่ควานเตยไปครับวันนี้เก่งน้อยๆนะครับเก่งน้อยๆของเราก็มาเป็นที่หลังเลยอย่าทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมช้างเพื่อแสดงยุทธหัตถีก่อนนะครับมีประทัดที่วันนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะครับเป็นพี่ขวัญนั่งยังไม่รู้เลยต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นเชือกไหนนะครับที่ทำการแสดงนะครับเดี๋ยวเราไปเอาหญ้ากินก่อนนะครับเอาหญ้ากินก่อนมากินหญ้าครับมาเอาหญ้าก่อนนะนี่หญ้าของคุณเขียวเตรียมไว้ให้ช้างที่มาร่วมงานนะครับยังไงเราก็ฝากด้วยนะครับในช่องถ่ายแซมสั้นปันเมืองในช่องครอบครัวตัวกลมครอบครัวช้างด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ